ครับท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จิระวังทีมงานรักบ้านเกิด .com ขณะนี้ผมอยู่ที่สวนไผ่ไร่ผักหวานอยู่ที่หมู่4ที่บ้านท่าหัดที่ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอยู่กับทางด้านคุณสถาพรใจลูนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการปลูกพืชหลากชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชในยางรถยนต์ซึ่งมีวิธีการที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าเกษตรกรหลายคนต้องสนใจและสามารถทำได้นะครับวันนี้คุณสถาพรยินดีที่จะเผยแพร่เรื่องราวนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เราไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับคุณสถาพรกันครับสวัสดีครับพี่ครับยางรถยนต์ที่สามารถที่จะเอามาปลูกพืชได้เนี่ยต้องเป็นยางชนิดไหนครับเป็นยางรถยนต์ทั่วไปจะเป็นยางรถกระบะหรือรถเก๋งก็ได้ครับครับหรือตับหน้ายางครับก่อนเพื่อที่จะเปิดตรงเนี้ยเพื่อที่จะได้มีที่ในการปลูกเยอะขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเอาดินมาใส่ยางกรณีที่เราไม่ได้เอาหน้ายางตัวนี้ออกเวลาเราเอาดินมาใส่มันก็จะได้เฉพาะตรงนี้ดินจะไม่เข้าไปถึงข้างในวิธีการกรีดก็คือใช้มีดคัตเตอร์ธรรมดานะฮะขนาดนี้ครับก็คือกรีดตรงบริเวณเนี้ยฮะตรงขอบที่เป็นรอยของเขาอยู่แล้วครับครับกรีดลักษณะตามความถนัดจะกรีดลักษณะเป็นวงยาวๆแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็กรีดซ้ำๆตรงเนี้ยถ้าเราได้ยินเสียงคัตเตอร์ไปกรีดผ้าใบตรงเนี้ยน่าแสดงว่ามันจะใกล้ขาดแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะฮะโอ้แล้วก็ตรงนี้อีกทีเพื่อที่ให้มันขาดโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสัก3นาทีฮะ3นาทีกรีดเสร็จแล้วกรีดเสร็จแล้วแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีความชำนาญเนี่ยจะไม่ถึงฮะจะไม่ถึง3นาทีอ๋อนี่ขนาดไม่ชำนาญนะครับ ไม่ชำนาญจะได้เป็นแบบวงที่สามารถใช้ปลูกพืชได้เลยใช่ไหมครับครับยางที่กรีดมันจะมีประโยชน์ก็คืออันดับแรกเราสามารถปลูกพืชในพื้นที่ที่มีขีดจำกัดได้แล้วก็ในการบำรุงดูแลรักษาในพื้นที่จำกัดตรงนี้เราสามารถให้น้ำให้ปุ๋ยในสภาวะที่เราควบคุมได้ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับในช่วงหน้าแล้งช่วงที่ขาดน้ำไอ้ตรงร่องตรงนี้ที่เรากรีดเมื่อกี้เราจะไม่กลับด้านยางรถยนต์ออกเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงร่องที่เราไม่กลับตรงเนี้ยมันสามารถเก็บน้ำได้ประมาณ2ลิตรยางที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำแบบไหนครับพี่เขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือกับหน้ายางพลิกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแบบนี้นะฮะแล้วจะลักษณะเป็นเหมือนลูกถ้วยนะฮะตรงนี้เรายกดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นไอ้ตัวลาดเอียงลงไปซึ่งมันไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ก็คือเวลารดน้ำไปมันก็จะลงอยู่ข้างล่างแบบนี้คือที่เราเห็นตามปกติเนี่ยก็คือเขาจะกลับด้านนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนถ้วยอีกด้านนึงก็จะถูกกลับแล้วก็ด้านที่เรียบๆก็จะถูกแผ่ออกมาแบบนี้นะครับแต่เราไม่ทำแบบนี้นะครับปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างครับสำหรับยางรถยนต์ประมาณนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวหรือพืชอื่นๆอย่างเช่นพืชเศรษฐกิจก็จะเป็นพวกของมะนาวครับครับปลูกใครทำของมะนาวได้ใช้แทนท่อซีเมนต์ซึ่งมีราคาแพงผู้ปกติเนี่ยมะนาวเราทำในวงบ่อซีเมนต์แต่เราใช้ยางรถยนต์ขนาดนี้ก็ได้ครับต้องซ้อนกันไหมหรือไงฮะต้องซ้อนกันฮะให้ได้ความสูงประมาณ60เซนครับครับโดยประมาณก็คือคิดง่ายๆก็1กระถางปลูกมะนาว1กระถางก็จะใช้ยางรถยนต์ประมาณ 2-3 เซนครับทีนี้นะครับเราจะเติมดินเข้าไปใช่ไหมครับครับลักษณะของดินที่เราเติมเข้าไปก็จะได้แบบนี้ฮะแบบนี้เลยเหรอครับครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะ
คือดินต้องผสมเป็นดินปลูกหรือปุ๋ยตามสูตรของเราที่เราทำนะครับตามสูตรของแต่ละสวนเลยฮะต้องดินที่เราใส่ขนาดนี้แล้วเวลาปลูกพืชเราต้องเปลี่ยนดินบ่อยไหมครับไม่ต้องฮะเราจะใส่ก็ใส่ปุ๋ยก็ทั่วไปจะเป็นพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพที่มีขายตามสูตรของแต่ละที่ที่เขาจะทำแล้วก็ตามชนิดพืชที่เราจะปลูกอีกทีนึงครับนะครับก็ลักษณะนี้คืออะไรครับตอนนี้ทางสวนเราก็นำมาปลูกพืชสมุนไพรหญ้าไผ่น้ำลักษณะพืชเนี่ยที่เราจะเอามาปลูกเนี่ยจะเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายๆกันอาจจะเป็นแบบทรงคุ้มหรืออาจจะเป็นประมาณนี้นะครับชนิดเดียวกันก็จะปลูกได้ก็ส่วนมากก็จะใช้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ตามแถวตึกแถวคอนโดที่ไม่สามารถปลูกบนพื้นดินได้ก็ใช้ยางรถยนต์เก่าๆปลูกไว้ตามมุมตึกหรือซอกเล็กๆของคอนโดแค่ประมาณนี้คือผักสวนครัวอันนี้สั้นมันจะปลูกได้นะครับประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะพี่นะดูแลง่ายฮะจะเห็นว่าตัวเนี้ยหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ทีมงานขอบคุณคุณสถาพรครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวการเกษตรดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com วันนี้ทีมงานขอบคุณและสวัสดีครับ